สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำสแตนดาร์ด MS กันนะฮะเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคอันดับแรกก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะมาใส่อันนี้เราจะขอใช้สะพานไฟทองนะฮะสะพานไฟทองมันดีกว่าสะพานไฟทองแรงยังไงข้อดีคือตัวไฟจะไหลเข้าคือมันจะนำพลังงานแบบของตัวถ่านนะฮะพลังงานจะไหลเข้าได้ดีกว่าตัวสะพานไฟทองแดงนิดนึงถ้าถามถึงส่วนต่างของความเร็วต่างกันเท่าไหร่จากที่เพื่อนๆ เขาบอกมาก็จะต่างกันประมาณแค่ไม่กี่วินะครับผมแล้วก็ข้อเสียคือมันเปื้อนง่ายนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนอยากจะใช้เลยแต่ถ้าความเร็วระหว่างทองแดงกับทองมันต่างกันไม่กี่วิก็จะเปลี่ยนจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับไม่มีผลกันเท่าไหร่รอบนี้จะไม่มีการดามเฟืองของ MS ฮะแต่ว่าถ้าดามเฟือง MS ถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ต้องมีการตัดโครงกันเล็กน้อยนะฮะมันก็จะไปขั้นสู่ J-Cup เลยเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสผมจะมาทำให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้เป็นสแตนดาร์ดไปก่อนนี่นะครับต่อเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ใส่ด้านหลังกับด้านหน้าให้เรียบร้อยเหมือนเดิมใส่ลูกปืนใส่ฝาครอบไว้นะครับกันตัวเฟืองหลุดนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะผมลืมใส่เฟืองสีชมพูใครจำวิธีแกะได้มั่ง MS ไม่ยากงัดขึ้นปึ๊กบิดนิดหน่อยตูดแล้วนะฮะงัดขึ้นมาให้ปากเผยนิดนึงแต่อย่างงัดแรงจนโค้งมากนะคะเพราะว่าโอกาสหักมันก็สูงด้วยนะฮะแล้วก็บิดซ้ายบิดขวานิดหน่อยแค่นั้นเองล้อกลางก็เหมือนเดิมผมใช้ล้อกลางอย่างซุปเปอร์ฮาร์ดนะฮะแล้วก็เสียบล้อ72มิลทะลุเลยนะครับใส่แหวนรองแล้วก็ยัดเข้าไปเลย
ีนี้ก็จะมาใส่ล้อกลางนะคะอีกด้านหนึ่งก็ที่ใส่ก็เหมือนเดิมนะครับใส่ลูกปืนเอ้ยใส่แหวนรองโลนะฮะแล้วก็เพื่อไม่ให้รอยด้านหลุดก็ดันล้อเข้าไปหน่อยหนึ่งนะฮะจากนั้นก็เหมือนเดิมนะฮะใส่ที่ใส่ล้อนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการประกอบชุดเฟืองกับตัวล้อโครง MS สำหรับการขึ้นรูปสแตนดาร์ดนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ